สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Mod Embed As Man นะครับวันนี้เราก็จะมาแจกมอดแปลไทยมอดเลมมี่โปรเจกต์นะครับมอดแผนที่ยุโรปนั่นเองนะครับอันนี้หรือเปล่าเลมมี่โปรเจกต์นะครับสำหรับคนที่ลงเป็นนะครับก็ให้ดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปแล้วก็นำไปลงได้เลยนะครับวิธีลงก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่ผมก็จะอาจจะบอกอีกรอบแล้วกันแต่ว่ามอดนี้จะต้องใช้ร่วมกับมอดภาษาไทยนะครับก็มี1หมอดภาษาไทย2ก็คือยุโรปเลมมี่โปรเจกต์นะครับก็ตัวหมอดก็จะเป็นไทยยุโรปเลมมี่โปรเจกต์นะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวหมอดนะครับนี่นะตัวนี้นะไทยนะครับพอเราติ๊กถูกตรงหมอดปั๊บมันก็จะติ๊กหมอดยุโรปให้โดยปกติเลยนะครับแล้วก็มีติ๊กหมอดไทยให้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีมอดเนี่ยมันก็จะไม่สามารถกดได้นะตรงเนี้ยเราจะไม่สามารถกดใช้มอดได้นะเราต้องมีมอดยุโรปก่อนนะครับมอดแผนที่ยุโรปแล้วก็มอดแปลไทยนะครับเพื่อใช้ในการใช้ในการแปลใช้ในการเล่นนะไม่งั้นถ้าเราไม่มีมอดแผนที่ยุโรปเราก็จะใช้แปลไทยมอดยุโรปไม่ได้อีกอย่างก็คือมอดเนี่ยสามารถใช้ได้กับอีกที่ผมลองมาก็จะมี2มอดนะครับก็คือสามารถใช้ได้กับมอดศตวรรษที่12นะครับโดมินี1259นะแล้วก็อีกอันก็จะเป็นมอดโรมนะครับชื่อว่า Eagle Rising ป่ะชื่อว่ายังอยู่ไหมเนี่ย Rising CA Eagle Rising นะครับก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมไปให้ดูแล้วกันนะโดยการติ๊กมอด Eagle Rising ไปด้วยแล้วกันโอเคครับผมเข้าเกมเลยอีกอะไรซิ่งนี่ก็เป็นมอดที่ดีมากนะมอดโรมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองดูนะครับเล่นแล้วติดใจแน่นอนนะครับอีกมอดก็ศตวรรษที่12นี่ก็ดีผมไปเล่นมาแล้วก็สนุกดีครับอันนี้เป็นมอดโรมนะครับคือถ้าเราไม่ลงมอดโรมไม่ลงมอดศตวรรษที่12ก็จะเป็นแผนที่ยุโรปปกติแล้วก็แถมมีชื่อเมืองนะครับก็จะมีแปลชื่อเมืองให้ด้วยนะโอเคประมาณนี้นะก็คือถึงแม้ว่าเราจะไม่ลงหมดศตวรรษที่12ไม่ลงหมดโรมชื่อเมืองมันก็จะเป็นแบบในแผนที่ยุโรปเลยเป็นชื่อประเทศนะครับโอเควิธีลงก็ก่อนหน้านี้นะสำหรับใครที่ลงหมดไม่เป็นก็ไปที่โฟลเดอร์เกมเข้าโฟลเดอร์หมดแล้วก็ลากไปลงได้เลยนะครับโอเคแคมเปญใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแผนที่กันแผนที่โดยรวมรอบๆทั้งหมดนะครับมอดนี้เอ้ยลืมไปว่ามอดนี้มันโหลดเข้าเกมนานมากไม่นะจริงด้วยมอดนี้เป็นมอดที่โหลดเข้าเกมนานมากครับนานจริงๆไม่น่าเอามาเลยเราก็จะรอไปด้วยกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมจะไม่ได้ตัดต่อนะใครที่แบบว่าดูย้อนหลังก็แบบข้ามไปแล้วกันนะครับผมนี่อุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยฮะนี่คืออะไรมันมาจากไหนอันนี้มันมาจากไหนลองเลือกดูแล้วกันเกมไม่เด้งแน่นะ มันคืออะไรอันนี้เราเลือกตัวละครโดยที่แบบว่าไม่แต่งอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมแค่จะเข้าไปดูแผนที่เฉยเอาชาเขียวลงยังทันไหมเนี่ยโอเคมาครับก็นี่นะครับตัวละครมาสร้างตัวละครเลยนะฮะในส่วนนี้คือไม่มีแปลนะอันนี้ผมใช้แปลไทยของแอดแม็กนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้แบบว่าแปลการเลือกสกิลอะไรเงี้ยลองของตัวสตรีมดูน่าจะอัปเดตแล้วนะครับตอนนี้ปั๊บใช้ได้ทั้ง2อันนะไม่ว่าจะเป็นตัวแปลไทยในเวิร์กช็อปหรือไม่ตัวแปลไทยที่โหลดเองนะครับเอาล่ะมาดูแผนที่กันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดปั๊บปั๊บปั๊บนี่นะครับผมนี่
อุ้ยบานตระกูลบานนี่นะครับเริ่มจากกรุงโรมนะครับกรุงโรมข้างๆก็จะเป็นนาโปลีมีอันโคนาแล้วก็รอบๆนะเวนิสเวียนนาเจนัวไปจนถึงนี่นะครับอันนี้คือแปลทุกเมืองเลยนะทุกเมืองเลยนะครับในเขตนี้อันนี้เป็นแบบแปล 100% นะชื่อเมืองก็คือชื่อเมืองเนี่ยจะ 100% เลยชื่อเมืองชื่อป้อมแล้วก็ชื่อหมู่บ้านนะครับเมืองป้อมหมู่บ้านก็จะแปลแบบ 100% แต่อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่แปลนะอันนี้มันเป็นส่วนของมอดที่อัปเดตเข้ามาแต่ว่าไอ้ตัวแปลเนี่ยมันยังเก่าอยู่นะหมู่บ้านก็เอ้ยหมู่บ้านนี้ยังไม่ได้แปลว่าจะเป็นแบบภาษาอังกฤษอยู่นะครับเดี๋ยวขอเกณฑ์ก่อนละกันแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นระบบเรือนะครับระบบเรือซึ่งไอ้ Lemmy Project เนี่ยแมปแผนที่ยุโรปเนี่ยไม่ใช่แค่แผนที่อย่างเดียวนะครับไม่ใช่แค่แผนที่ภูมิศาสตร์อย่างเดียวยังเพิ่มระบบเรือมาด้วยนะครับซึ่งระบบเรือเนี่ยเราก็ต้องไปที่ท่าเรือนะครับแล้วก็คุยกับช่างต่อเรืออันนี้ก็แปลหมดแล้วนะครับสามารถซื้อเรือได้นะแล้วก็ในหน้าจัดการเรือเนี่ยก็จะเป็นเมนูภาษาไทยหมดเลยนะครับก็จะเล่นง่ายสำหรับภาษาไทยนะภาษาอังกฤษเนี่ยผมตอนแรกผมเล่นผมก็มัวเอานะแต่พอมีแปลไทยแล้วก็เล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับอันนี้เป็นพวกชาวเหนือพวกไวกิ้งนะครับโกเทนเบิร์กออสโลอะไรเงี้ยส่วนนี้ก็จะเป็นในแถบลอนดอนนะฮะตรงนี้ลงมาก็เป็นพวกอันนี้เป็นพวกฝรั่งเศสนะแถวนี้ฝรั่งเศสสเปนเป็นพวกโปแลนด์นะลงมาถึงกรุงโรมนะครับประมาณนี้สำหรับแผนที่ยุโรปนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาในการลงมอดหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับจะพยายามตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการอัปโหลด2แบบก็คือแบบที่1ก็จะเป็นมอดแบบล้นๆนะครับก็คือมอดตัวเดียวเลยสำหรับคนที่มีแปลไทยอยู่แล้วแล้วก็สำหรับคนที่มี Lemmy Project มีแผนที่ยุโรปอยู่แล้วนะครับมีแปลไทยอยู่แล้วมีแผนที่ยุโรปอยู่แล้วก็โหลดอันแรกสำหรับใครที่ไม่มี3ตัวนี้เลยก็โหลดอันล่างนะครับเพราะว่าผมจะเพื่อความง่ายสำหรับคนที่ไม่ได้มีมอดก่อนหน้านี้มาเลยเนี่ยฮัลโหลอันล่างก็จะมี3มอดเข้าไปทีเดียวเลยจะได้ไม่มีปัญหานะครับสำหรับคนที่ไม่มีมอดอื่นๆติดมาด้วยแบบไม่มีมอดแผนที่ติดมาด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคก็อย่างที่บอกไปนะครับสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนสุเกตุกูบ๊ายบายเห็นแผนที่แล้วก็อยากเปิดโปรเจกต์ใหม่นะไปเจอกันครับ